วัสดีครับผมท็อปทาโร่จากเว็บไซต์ autodesk.com วันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนไปรีวิวและทดลองขับ Mazda CX-8 รุ่นปรับโฉมใหม่ปี2022รายละเอียดของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับที่ภายนอกของ Mazda CX-8 รุ่นปรับโฉมใหม่ปี2022กันนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูจุดแตกต่างเปลี่ยนแปลงในปี2022นี้กันแบบคร่าวๆนะครับผมด้านหน้าเลยความเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็อยู่ที่บริเวณของชุดกระจังหน้าตรงนี้นะครับผมก็เป็นดีไซน์ใหม่เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของเส้นแนวตั้งนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีเทานะครับผมซึ่งในรุ่นอื่นๆเนี่ยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ครับก็จะมาพร้อมกับสีดำเป็นโนแม็กนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งตรงนี้นะครับผมด้วยสีเงินๆออกโครเมียมนะครับผมไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED เช่นเคยพร้อมไฟ Daytime Running Light ซึ่งตรงนี้ก็มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็มีระบบไฟสูงอัตโนมัติอีกด้วยนะครับผมถอยออกมาด้านหน้าความสวยงามหรูหราของเขาก็ยังคงมีเช่นเคยนะครับผมและในรุ่นนี้นะครับผมรุ่นท็อปสุด XDL Exclusive ก็จะมีการตกแต่งด้วยตรงนี้ครับสีเงินบริเวณชายกันชนหน้าด้านล่างนะครับจุดเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอีกใน Mazda CX-8 ใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของล้อลายใหม่ก็จะเป็นล้อสีออกเงินๆนะตรงกลางก็มีดุมล้อโลโก้ Mazda นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับยางขนาด225 55 R19 นั่นเองก็แน่นอนครับว่าล้อของเจ้า Mazda CX-8 ก็มาพร้อมกับล้อขนาด19นิ้วนะครับผมด้านข้างตัวรถกันบ้างก็จะเห็นได้ว่ากรอบหน้าต่างต่างๆมีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟแล้วก็แน่นอนครับว่ามีในส่วนของกล้องซึ่ง Mazda CX-8 นี้ก็มาพร้อมกับกล้องรอบคัน360องศาด้วยและในรุ่นท็อปสุดนี้นะผมอีกจุดสังเกตเลยก็คือราวหลังคาด้านบนครับและในรุ่นที่เป็นแบบ3แถว6ที่นั่งครับก็จะมาพร้อมกับซันรูฟไฟฟ้าด้วยซึ่งก็จะมี2รุ่นย่อยนะครับผมนั่นคือรุ่นท็อปสุดเบนซินกับท็อปสุดดีเซลนั่นเองครับระบบกุญแจต่างๆก็เป็นแบบคีย์เลสนะครับผมด้านท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ LED Signature เช่นเคยมีการตกแต่งแล้วก็คาดด้วยเส้นโครเมียมเงาๆดูหรูหราทีเดียวนะครับและในรุ่นท็อปสุดดีเซลนี้ก็ยังเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออีกด้วยของทาง Mazda นะครับผมประตูท้ายของเขาก็เป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้าที่มีระบบแฮนด์ฟรีที่เพื่อนๆสามารถที่จะพกเจ้ากุญแจไว้ในตัวในกระเป๋าต่างๆนะครับผมแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็กวาดขาระบบก็จะตรวจจับแล้วก็เปิดฝาท้ายไฟฟ้าให้อัตโนมัตินั่นเองครับผมและนี่ครับก็คืออีกหนึ่งรุ่นย่อยครับกับ Mazda CX-8 รุ่น 2.5 SP ครับที่จะมีงานตกแต่งต่างๆภายนอกที่แตกต่างไปจากรุ่นท็อปนั่นเองนะครับที่สังเกตเห็นได้เลยก็คือในส่วนของไฟตัดหมอกที่จะไม่มีแล้วก็ในส่วนของคิ้วโครเมียมบริเวณชายกันชนด้านล่างก็จะไม่มีเหมือนรุ่นท็อปนั่นเองครับส่วนของกระจังหน้าครับก็จะเป็นลวดลายเดียวกับรุ่นท็อปเลยแต่ว่าจะมีสีดำแบบเปลี่ยนโนแบ็คในรุ่นย่อยทั้ง4รุ่นย่อยแตกต่างจากรุ่นท็อปนั่นเองครับรายละเอียดการตกแต่งอื่นๆก็คล้ายคลึงกันครับแต่จะแตกต่างกันที่จะไม่มีราวหลังคาและซันรูฟไฟฟ้าซึ่งซันรูฟไฟฟ้าครับจะเป็นออปชันที่อยู่ในรุ่นแบบ6ที่นั่งเท่านั้นครับและส่วนของรายละเอียดต่างๆนอกจากล้อใหม่ขอบ19นิ้วคนละลายแล้วรายละเอียดไฟท้าย LED ก็ยังคงเดิมครับผมตอนนี้ครับผมก็อยู่ภายในของ Mazda CX-8 ในรุ่น 2.5 SP กันแล้วนะครับ
งานออกแบบดีไซน์ภายในก็จะมาในธีมสีดำนะครับเดี๋ยวเราจะลองไล่กันไปดูในแต่ละจุดเลยเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับรุ่นนี้ก็มากับพุทสตาร์ด้านซ้ายนะครับผมตัวหน้าปัดก็จะมีในส่วนของหน้าจอดิจิตอลด้วยโอเคตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าปัดดิจิตอลก็จะแสดงข้อมูลอินฟอร์เมชันต่างๆนะครับผมสามารถเลือกปรับได้จากบนพวงมาลัยซึ่งพวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับผมหุ้มหนังก็ให้ความรู้สึกที่พรีเมียมจับได้ค่อนข้างถนัดมือทีเดียวนะครับผมตกแต่งด้วยตรงนี้โครเมียมนะครับผมมีสวิตช์ควบคุมระบบ Mazda Radar Cruise Control ตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนควบคุมชุดเครื่องเสียงตัวช่องปรับอากาศก็ตกแต่งด้วยกรอบสีเงินนะครับด้านล่างก็มีสวิตช์ต่างๆในส่วนของเปิดฝาท้ายไฟฟ้าเปิดระบบกล้อง360องศาเปิดเซ็นเซอร์ปิดระบบเตือนออกนอกเลนนะครับผมต่างๆเป็นต้นแผงประตูด้านข้างครับก็เป็นแบบซอฟทัชนะนุ่มๆ นะครับผมมีการเดินตะเข็บสีเทาตกแต่งตรงนี้เป็นลายแบบสีเงินๆนะครับก็มีเส้นตรงนี้ก็เป็นสีดำเปลี่ยนโนแบ็กระบบกระจกไฟฟ้านะครับผมก็เป็นแบบออโต้ขึ้นลงทั้ง4บานนะครับผมตรงนี้ก็ปรับในส่วนของกระจกมองข้างนั่นเองเดี๋ยวเราขยับมาที่จอกลางขนาด8นิ้วกันบ้างนะครับผมตรงนี้ก็เป็นระบบสัมผัสหรือว่าจะควบคุมผ่านตัวเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็มีตัวปุ่มลัดต่างๆปุ่มโฮมไปฟังก์ชันเพลงแล้วก็มีปรับเสียงลดเสียงนะครับผมมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับเดี๋ยวเราดูที่หน้าจอนิดนึงก็สามารถใช้การควบคุมผ่านจุดควบคุมที่บริเวณคอนโซลกลางก็ได้หรือว่าจะสัมผัสที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับผมถัดลงมาตรงนี้ก็เป็นส่วนของระบบปรับอากาศเป็นช่องปรับอากาศนะผมก็ดีไซน์คล้ายๆลูกศรนะมีกรอบสีเงินๆนะครับผมบริเวณแดชบอร์ดด้านหน้าก็ตกแต่งออกโทนสีเงินๆนะครับผมดูหรูหราสวยงามมากทีเดียวอ่ะในส่วนของชุดควบคุมระบบปรับอากาศครับ Mazda CX-8 ก็มาพร้อมกับระบบปรับอากาศแบบไตรโซนนะครับผมก็คือด้านหน้าแบ่งเป็นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาสามารถปรับแยกอิสระได้นะครับผมแล้วก็บริเวณคอนโซลกลางเนี่ยก็สามารถปรับได้สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนั่นเองถัดลงมาก็จะเป็นส่วนของที่วางชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายไวเลสนะครับผมก็มีรองรับการชาร์จเร็วตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคันเกียร์ PRDN แล้วก็มีโหมดแมนนวลบวกลบได้ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยและที่เห็นสวิตช์ตรงนี้ก็คือปรับเป็นโหมดแบบสปอร์ตในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองนะครับตรงนี้มีที่วางแก้ว2ตำแหน่งตัวที่พักแขนเท้าแขนกลางนะครับผมอ่ะสามารถเปิดแบบแยกฝั่งได้เนาะเปิดข้างเดียวก็ได้เปิดคู่ก็ได้ด้านในก็จะเห็นได้ว่ามีช่อง AUX USB นะครับผมเสียบ SD card ตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างทีเดียวนะครับเบาะหนังของ Mazda CX-8 นะผมก็จะเป็นเบาะหนังสีดำทั้งหมดยกเว้นรุ่นท็อปรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลท็อปสุดเนี่ยมันก็จะเป็นเบาะนับป้าสีออกแดงเลือดหมูดิฟเรสนั่นเองต่อกันที่เบาะแถว2ของ Mazda CX-8 กันบ้างนะผมในรุ่นนี้ก็เป็นตัวภายในแบบ3แถว7ที่นั่งนะผมก็จะพามาให้เพื่อนได้ดูกันว่าเบาะก็สามารถปรับแบบแยกส่วนได้นะผมสามารถปรับเอนได้มีที่เท้าแขนกลางตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วน้ำตรงนี้สามารถเปิดออกได้เพื่อวางของแล้วก็มีช่องเสียบ USB ตรงนี้ด้วยนะครับผมคอนโซลกลางครับด้านหน้าตรงนี้ก็มีชุดควบคุมระบบปรับอากาศก็สามารถเปิดแบบออโต้สั่งให้ปล่อยลมด้านบนก็คือตรงนี้แล้วก็สามารถปล่อยลมด้านล่างตรงพื้นได้นะครับผมปรับความแรงของพัดลมได้ปรับอุณหภูมิได้และที่เพื่อนๆถามกันมาว่าแล้วสำหรับเบาะแถวที่3ล่ะ
มันมีระบบปรับอากาศไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆปรับครับตรงนี้ให้มีลมเนี่ยออกด้านล่างครับลมมันก็จะมีปล่อยออกมาบริเวณด้านล่างของเบาะแถวที่2เพื่อส่งไปยังเบาะแถวที่3ในช่วงของการขับทดสอบในครั้งนี้ครับผมก็ได้สัมผัสกับ Mazda CX-8 รุ่นย่อย 2.5 HP ครับที่มาพร้อมกับขุมพลังครับเครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv-G ขนาด 2.5 ลิตรที่มอบพละกำลังครับได้สูงสุด194แรงม้าแรงบิดสูงสุด258นิวตันเมตรครับพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและยังมีระบบเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวลที่บริเวณคันเกียร์อีกด้วยเรียกได้ว่าพละกำลังครับเพียงพอต่อการขับขี่ใช้งานแบบทั่วๆไปครับและมีเหลือๆครับพอให้เราได้อารมณ์แบบสปอร์ตสามารถไต่ระดับความเร็วได้แบบไม่อายใครเลยทีเดียวครับการขับขี่เรียกได้ว่าเดินทางไกลก็สามารถเร่งและแซงได้แบบมั่นใจทีเดียวและในครั้งนี้ครับทาง Mazda ก็ยังได้เพิ่มระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูงอย่าง GVC Plus ที่จะช่วยให้การขับขี่ในทางโค้งเนี่ยแม่นยำแล้วก็มั่นใจมากขึ้นติดตั้งมาให้ด้วยครับเรียกได้ว่าใส่มาให้ในทุกรุ่นย่อยซึ่งในช่วงก่อนที่จะถึงที่หมายที่อำเภอเบตงครับก็เป็นเส้นทางเขาที่มีทั้งทางโค้งสลับไปมาอย่างต่อเนื่องอาการโครงหรือโยงของตัวรถนั้นน้อยมากทีเดียวบวกกับช่วงล่างครับที่ให้ฟีลลิ่งแบบหนึบนุ่มก็ทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยทำได้อย่างมั่นใจและสนุกสนานมากทีเดียวกับการควบคุมรถผ่านไปบนเส้นทางนี้ครับแต่ในช่วงทางตรงยาวๆที่ถนนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียบแล้วก็ค่อนข้างมีความเป็นคลื่นๆอยู่บ้างก็แอบรู้สึกครับว่าช่วงล่างเนี่ยมีความแข็งไปเล็กน้อยทำให้รู้สึกถึงอาการดีดเด้งเล็กๆอยู่บ้างเมื่อเราเป็นผู้โดยสารอยู่ตอน2นั่นเองแต่ในการที่เราขับขี่และเป็นผู้โดยสารตอนหน้าต้องบอกว่าการขับขี่ช่วงทางตรงยาวๆแบบเนี้ยทำได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวครับรวมไปถึงพวงมาลัยครับก็ถูกปรับเซตมาให้การขับขี่เนี่ยสบายเลยทีเดียวทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมรถแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่แต่การควบคุมพวงมาลัยต่างๆเนี่ยรู้สึกได้ว่าเบาแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างกำลังดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในช่วงความเร็วต่ำและเมื่อเราใช้ความเร็วเนี่ยน้ำหนักของพวงมาลัยก็จะมีการปรับเหนื่อยขึ้นมาแต่ความรู้สึกส่วนตัวครับเมื่อเราเดินทางไกลเนี่ยผมแอบอยากให้น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างที่จะหนืดมากกว่านี้ขึ้นอีกเล็กน้อยนั่นเองและนี่ครับก็คือการรีวิวและขับทดสอบ Mazda CX-8 รุ่นปรับโฉมใหม่ปี2022ในครั้งนี้ครับกับเส้นทางสุดชายแดนใต้ครับจุดหมายปลายทางกันที่เบตงนั่นเองเรียกได้ว่า Mazda CX-8 รุ่นใหม่นี้ครับก็สามารถมอบสมรรถนะในการขับขี่ความสะดวกสบายในการโดยสารต่างๆเนี่ยได้อย่างครบถ้วนรวมไปถึงอุปกรณ์ออปชั่นตัวช่วยต่างๆในด้านของระบบความปลอดภัยครับกับค่าตัวเริ่มต้นของเขาครับ 1,549,000 บาทจนไปถึงครับในรุ่นท็อปสุดกับราคาค่าตัว 2,199,000 บาทนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็อย่าลืมไปขับทดสอบไปสัมผัสคันจริงกันได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศไทยครับและวันนี้ครับผมท็อปทัลโลและทีมงานออโตเดฟต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ